คือยังไงมันต้องซื้อดูมกับ Animal Crossing ใช่ป่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะน่าจะซื้อดูมก่อนเฮ้ยวู้เกือบเมื่อกี้ลุ้นเลยโอ้ว้าวมันดันเป็นเหมือนแบบมันดันเป็นมีมอยู่ช่วงนี้ว่าเหมือนแบบคนหน้าโหดส่วนใหญ่อะจะซื้อ Animal Crossing แล้วเหมือนแบบคนพวกเด็กๆส่วนใหญ่ใช่ป่ะจะซื้อดูมอะไรพวกนั้นอะวู้โอเคตรงเนี้ยยากโอ้ยแต่อย่างที่ผมบอกแหละผมอยากจะทำให้คอมมูนิตี้ Mario Maker มันดังอยู่นะในไทยอ่ะแต่อย่างว่าแล้วนะเรามันต้องพยายามกันหน่อยจะให้เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไงมาเหมือนแบบมาแป๊บเดียวแล้วดังเลยไม่ได้ก็ใช่นะผมรู้สึกเหมือนกันเอ้ยเกือบตบโอ้เมื่อกี้ผมนึกว่าผมจะไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมนึกว่าจะไม่ทันแล้วเสียเวลาไปหน่อยเมื่อกี้เนี้ยเสียเวลาตรงเหมือนแบบหยุดชะงักตรงสปินจัมป์อ่ะแต่โชคดีที่มันเป๊ะพอดีโอเคต่อไปเป็นด่านนี้ Fast Man for Test ด่านนี้ค่อนข้างยากอยู่เท่าที่ผมจำได้นะมันยากตรงที่เหมือนแบบเราต้องเหยียบบนแท่นเขาเรียกว่าอะไรวะแท่นปืนใหญ่ฮะซึ่งเวลามันเคลื่อนตัวผ่านเขาเรียกว่าอะไรวะผ่านตัวไอตัวคันเลื่อนเนี่ยค่อนข้างเร็วอู้เห็นไหมตัวผมนี่บินไปดาวอังคารเลยเมื่อกี้เก็บไก่ส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ใส่ตอนที่คุณเหมือนแบบอะไรวะกรองน้ำซุปหมดมาออกมาหมดแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณจะไม่กินเนี่ยพวกส่วนอกเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ดิพวกส่วนแบบกระดูกอะไรพวกนั้นนะฮะให้คุณเหมือนแบบว่าต้มให้แม่งเละให้แม่งเป็นกากไปเลยเว้ยโอ้ฟัคซุปไก่สกัดหรือซุปไก่ต้มทั่วไปซุปไก่ต้มครับซุปไก่ต้มเลยฮะผมไม่ใช่ซุปไก่ผมไม่ใช่เขาเรียกว่าหรอผมไม่ใช้ก้อนอ่ะผมไม่ใช้คนอพูดอย่างนี้ดีกว่าอยากลองดูว่าถ้าต้มถ้าเราใช้ไก่ทั้งตัวต้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงใครวะอุ้ยแต่ว่าพอมันออกมาใช่ป่ะมันก็อร่อยแหละคือน้ำมันก็เหมือนแบบกลิ่นมันก็หอมแล้วมีรสไก่ใช่ป่ะแต่ว่าจะพูดอย่างหนึ่งนะว่าน้ำแม่งจืดสัตว์เพราะฉะนั้นพวกคุณต้องเติมเกลือทีหลังนะคือมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้หรอกที่คุณต้องเติมเกลือโดดไปรับกระสุนผมว่าแกไม่น่าจะเหมือนแบบเอาจริงๆนะถ้าแกมีความพยายามถึงขั้นที่แบบว่าไปพากเองทีหลังอ่ะผมว่าคลิปแกน่าจะมาบ่อยกว่านี้แล้วล่ะโน้ใช่
พวกฮาดีนะผมไม่รู้ดิเฉยๆอ่ะผมเฉยๆว่ะช่วงแรกๆก็ตลกอ่ะแต่หลังๆไม่แล้วแต่แบบเออแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะเชียร์ดราม่าแม่งทำดีมากเว้ยไอตอนเหมือนแบบบอสซันมีน้องชายอะไรแบบนั้นหรือแบบไอเหี้ยผมยังงงอยู่เลยว่าเชี่ยมึงไปมึงโยงกันไปเกี่ยวได้ไงวะ ใช่ๆช่วงดราม่าผมรู้สึกว่าสเก็ตดาร์สนะตอนดราม่าสวิตอะสวิตน่าจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบดีที่สุดแล้วนะในเรื่องนั้นนะหลังๆก็ใช้ได้แหละแต่มันน่าเบื่อไปหน่อย Oh hi thanks for checking in I'm still a piece of garbage ขอบคุณนะครับที่กดติดตาม Shadow White TVครับผมเดี๋ยวรอผมโหลดด่านแป๊บนึงนะสวัสดีครับใช่ก็คงต้องรอโหลดละมั้งบูมบูม is afraid of mo max and mid and อะไรวะ mid jump องค์ mid jump only มาดูกันดีกว่าเออด่านนี้ผมเล่นแล้วนี่วะผมจำไม่ได้แล้วมันเล่นไงวะด่านนี้ลืมอ่ะมา Mario World ครับผม Space Pig โอเคผมจำได้ละเฮ้ยด่านของ Space Pig ทุกด่านอะสนุกมากครับผมพูดอย่างนี้เลยด่านนี้ก็เช่นกันแอปบอยทำไมช่องแชทเงียบกันจังโอ๊บตายลืมไปต้องกดกระโดดเลยโอริโอ5บาทเพิ่งเห็นชื่อเนี่ยรู้ไหมผมอยากให้เขาเอาโอริโอนั่นน่ะโอริโอไส้ดับเบิ้ลน่ะกลับมาขายเอ๊ะมาขายในเซเว่นมากเลยนะโอ้โหไส้แบบดับเบิลของโอริโออ่ะต้องแบบโชเล่เลยแบบอร่อยแบบอร่อยเบาหวานขึ้นไอ้เหี้ยพูดงี้เลยดีกว่าไส้บางมันไม่จุใจไม่เชิงไม่จุใจอ่ะไม่อร่อยเลยแหละแต่ว่าผมจะพูดอย่างหนึ่งนะว่าคุณรู้เปล่าว่าคุกกี้โอริโออ่ะมันเป็นคุกกี้โกโก้นะเว้ยแบบจะเรียกว่าช็อกโกแลตก็ไม่ได้แต่มันเป็นเหมือนแบบเป็นรสโกโก้อ่ะซึ่งผมพูดเลยนะว่าแม่งรสโกโก้แม่งแบบเบาบางเหี้ยขึ้นลูกว่าแต่มันจะทำไส้มิ้นออกมาขายไหมครับไม่รู้ดินึกว่ามีแล้วสิไอ้ตรงนี้อีกแล้วไอ้ตรงนี้ยากผมจะโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่ได้กินไอติมโบราณไหมไม่เลยฮะไอติมโบราณแบบไหนเผือกพวกเผือกหรือว่าถั่วดำละกาอะไรพวกนั้นป่ะโอ้ยเกือบอุ้ยเกือบเกือบโอ้ยเมื่อกี้รีบไปหน่อยโอเคด่านต่อไปฮะ Meatball Meat My Shell ลองดูขนมปังแจ่มอยู่นะโอ้ลืมอีกแล้วมัวแต่กระโดดอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มี Nintendo Switch นะครับได้โปรดมาทำให้คอมมูนิตี้ Mario Maker ดังกันดีกว่าครับช่วยผมสนับสนุนให้คอมมูนิตี้นี้
มีด่านของคนไทยเยอะๆมีด่านของเออเป็นที่รู้จักและมีคนเล่นด่านยากๆกันมากขึ้นโอ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้โอ้อันนี้ยากเฮ้ยอีกแค่นิดเดียวโอ้ยเกือบโอ้ยเกือบเมื่อกี้นี่พอดีเป๊ะเลยอันนี้อะไรเอ่ยลืมไปแล้วอ๋อตรงนี้โคตรนานอ่ะผมบอกเลยตรงนี้ยาวมากและยากด้วยกระเกาก็ได้นะโอ้แล้วกูเล่นทำไมเนี่ยฮะกูเปิดเพลงแล้วพูดฝอยแบบนู่นนี่ก็ได้ปะกูมาเล่นทำไมเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้พลาดด้วยเมื่อกี้เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบตกแล้วโอ้ยปวดหัวเลยเนี่ยปวดหัวเลยเนี่ยเฮียปวดหัวเลยเนี่ยนี่ถ้ามันเป็นหลุมนะผมจะโกรธมากผมพูดตรงนี้เลยถ้าตรงนั้นมันเป็นหลุมนะผมจะโกรธมากโอเคฮ่านั่นแหละมีเรื่องอะไรจะพูดกันอีกไหมเออนั่นแหละคือแม่งเหมือนกับแบบโดนลุมอ่ะโดนแกล้งอ่ะ
Nintendo อ่ะต้องพูดตรงๆนินแม่งแสบนะเว้ยตั้งแต่ยุคนั้นแล้วอ่ะไอ้ยุค PS1 อ่ะที่ Nintendo มันจะเนี่ยมันจะจับมือกับ Sony อ่ะแต่ว่าเสือกหักหลังเว้ยแล้วคือเท่าที่ผมได้คุยกับเอ้ยไม่ได้คุยดิถ้าที่ผมแบบว่าได้รู้อ่านประวัติมานะเห็นเขาว่าถ้า Nintendo ตอนนั้นนะเหมือนกับอุ๊ยเกือบเหมือนกับแบบว่ายอมร่วมมือแล้วทำคอนโซลกับ Sony ใช่ป่ะ Sony อ่ะแม่งจะต้องแม่งจะเหมือนแบบสบายกว่านั้นเว้ยเหมือนแบบ Play 1อ่ะจะเปิดตัวได้สวยกว่าแล้วเหมือนแบบจะไม่ต้องมานั่งแบบวางรากฐานการเป็นเหมือนแบบบริษัทเกม developer หรือว่าบริษัททำเครื่องเกมเลยเว้ยณตอนนั้นนะที่เขาพูดกันอ่ะเหมือนแบบพูดกันว่าเออถ้านินแม่งยอมยังยื้อข้อตกลงนั้นอยู่อ่ะบริษัทเราแม่งตอนนั้นคงไม่ต้องมาเหนื่อยกันขนาดนี้อะไรประมาณนั้นแหละเออผมจำไม่ได้แล้วค่ะผมจำได้ว่าน่าจะเป็นประธานของโซนี่พูดเอ๊ะประธานของ PlayStation อ่ะไม่ใช่โซนี่ประธาน PlayStation พูดนะตอนนั้นนะไอประธานคนเก่าจำชื่อไม่ได้ละ เจ็บไอ้เหี้ยเจ็บเลยเนี่ยไม่ยากครับอันนี้ถือว่าง่ายนะด่านเมื่อกี้ผมยากกว่านี้เยอะขอบคุณเจคทันเดอร์นะครับที่กด Subscribe พี่ขอโทษด้วยนะพี่จะต้องพูดอย่างนึงกับ Subscribe นะคือเจคพี่พูดตรงๆได้ไหมครับว่าช่องของพี่กดซับไปมันไม่ได้อะไรหรอกเงินไม่เข้าพี่นะอันนี้พี่พูดจริงๆอันนี้พี่พูดเป็นนี้พี่พูดของจริงเลยเงินมันไม่เข้าพี่คือมันเป็นปุ่มซับอะที่พี่ไม่ได้เป็นคนอะทำไว้เว้ยแต่มันเป็นเหมือนแบบจู่ๆมันก็ขึ้นมาในช่องทวีตอะ อันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงนะผมไม่เคยทำปุ่มซับนะแต่มันมีคนทำซับอะเอ้ยแต่มันเป็นเหมือนแบบจู่ๆมันก็มีปุ่มซับให้ผมเว้ยโอเคแต่ว่าขอบคุณมากครับผมซาบซึ้งมากอันนี้แต่ว่าผมพูดตรงๆว่าผมซาบซึ้งมากแค่อยากได้คอนเฉยๆขอบคุณครับผมซาบซึ้งมากขอบคุณมากครับ Oh hi thanks for checking in I'm still a piece of garbage ขอบคุณครับเดี๋ยวโอ้ยเหี้ยปุ่มลงโอ้ยในกลุ่มในกลุ่มเพจเกมลดราคาเห็นเลื้อนกันทั้งสองฝั่งผมเห็นอยู่นะตลกอ่ะตลกชิบหายเลยคือแบบถ้ามึงได้เล่นแล้วอ่ะมึงจะรู้สึกสึกหลอหาอะไรวะทำไมมึงถึงแบบเข้าข้างพวกบริษัทเกมที่แม่งตั้งใจจะมาเอาเงินมึงวะมันเป็นเรื่องตลกอ่ะมึงจะไปเชียร์บริษัทที่เขามาเอาเงินมึงหรอถามจริงเหอะแทนที่มึงควรจะเชียร์ว่าเนี่ยทำบน PC ใช่ปะจะได้เล่นแบบลดราคาถูกๆfuck yes มันเป็นเรื่องตลกอ่ะมึงจะเชียร์พวกเหมือนแบบค่ายที่แม่งจ้องแต่จะเอาเงินกับขายเครื่องเกมกับ DLC แพงๆมึงเนี่ยนะถามจริงเหอะมึงเข้าข้างพวกนั้นหรอฮะตลกปะมึงเป็นลูกค้ามึงควรเอาสิ่งที่ดีที่สุดสิอย่างเช่นเหมือนแบบไปลงคอมอย่างเงี้ยอ่ะก็เท่ากับว่ามึงก็เท่ากับว่าต่อจากเนี้ยมึงก็จะเล่นเกมที่มาลงคอมเยอะขึ้นแล้วมึงจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อทั้งสองเครื่องพร้อมกันอ่ะมึงก็ซื้อแค่เครื่องเดียวถูกไหมอาจจะมาจากปังปอนนินจาก็ได้ผมไม่เคยอ่านปังปอนเลยกับนินจาแต่ว่าผมจะพูดอย่างนี้เว้ยไอ้สปีดเรเซอร์อ่ะผมไม่ได้ดูเวอร์ชั่นแบบว่า
เวอร์ชั่นแบบออริจินอลที่มันฉายในทีวีนะผมจะพูดว่าของผมมันเป็นเวอร์ชั่นฉายซ้ำมากกว่าช่วงไปปลาย80หรือมั้งที่ผมได้ดูแล้วมันเหมือนแบบมันมีเวอร์ชั่นอนิเมะเวอร์ชั่นปี2000น่ะอยู่มั้งสักเวอร์ชั่นนึงนี่แหละโอ้เย่เบบี้พี่มันโคตรเท่เลยนะตอนเห็นทีแรกใช่ Speed Racer สำหรับผมอะตอนเด็กๆอะมันเหมือนมันเป็นอะไรที่ว้าวมากเว้ยคือแบบเชี่ยรถแม่งสามารถเหมือนแบบมีอะไรวะมีเกาะกันไม่ให้มันเหมือนแบบมาทิ่มยางเราหรือว่าแบบกระโดดแม่งตีลังกาแล้วแบบโอ้โหสุดยอดอะเออโอเคอยากให้ต่อไหมตรงนั้นไปไหนต่อวะกูผมหมดเรื่องที่จะพูดแล้วอ่ะพวกคุณมีเรื่องอะไรที่อยากให้ผมพูดอีกป่ะเพราะเดี๋ยวผมจะไปแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณไอ้สัตว์ผมนึกว่ามันจะมีอะไรตรงนั้นโอเคโอ้ฟักเฮ้ยแต่ผมอ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบกล้าพูดเลยนะว่าผมเนี่ยอันดับ1 Mario Maker ในไทยเว้ยที่ผมตายเมื่อกี้ตอนเนี้ยเนี่ยพอน้องชายผมดึงคอนโทรลเลอร์ไปพอดีแต่อันนี้ผมของจริงละอันเนี้ยของจริงละพอกแชมเปี้ยนรอดูได้เลยน้องชายหยิบอีกละเอาละอันนี้ของจริงละอันนี้เอาจริงละอันนี้เอาจริงEasy Clap อ้าวเมื่อกี้สแตนแย่งจอยไปเล่นใช่ฮะสแตนมันแย่งไปเล่นด้วยคุณ Easy Pog Champion Easy Hurt ที่ผมตายเนี่ยไม่ใช่เลยนะพอดีว่าผมเบื่อนะเพราะว่าผมชนะมันบ่อยแล้วไงเพราะว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นเหมือนแบบ Nice Easy PlatformingNice easy at bomb Ming Nice easy at bomb Ming อาจจะมีเหมือนแบบพลาดบ้างแต่ว่าไม่ก็ไม่มีใครพลาดกันเยอะนะ Nice platform เหี้ย ลืมไปเมื่อกี้ไม่เชื่อด่านโอ้ยสุดยอดครับแน่นอนพี่สุดยอดอยู่แล้วมันเป็นแบบเกมซิมเปิลเว้ยมาริโอใครก็เล่นได้มันก็แค่กดปุ่มกระโดดแล้วก็ไหลไปข้างหน้าปุ่มกระโดดไหลไปข้างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่โจกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าผมเหยียบนะแอะผมว่านะเอาจริงนะผมไม่น่าสร้างช่องแบนโจหรือชเรดเดอร์เลยผมน่าจะสร้างเป็นช่องเบนโจเล่นมาริโอเมเกอร์นะนั่นสิผมก็สงสัยใช่ผมอยากรู้อ่ะมันเป็นเหมือนแบบเด็กสมัยก่อนป่ะเหมือนแบบเด็กสมัยก่อนเงี้ยไม่มีซ่อมป่ะหรือซ่อมมันหักบ่อยก็เลยต้องกินข้าวกับช้อนๆอะไรพวกนั้นป่ะโอเคตักง่ายครับ
อนุญาตผมก็ทำหรอแต่ว่าเวลาพวกจิ้มพวกเนื้ออะไรมันก็จะคนละแบบถูกป่ะใช่ไม่ใช่หรออืมก็โอเคเขาเรียกเราวะเพิ่มเสริมเติมแต่งให้มันยืดก็ได้ใครจะไปรู้ถูกปะเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเนื้อเรื่องช่วงแรกอะหำเซฟิลอสกูยังไม่ได้ดมเลยเฮียเห็นแค่หน้าผมพูดเรื่องนี้ไปเมื่อวานแล้วแต่ผมอยากจะพูดอีกรอบนึงไอเรื่อง Kingdom Hearts 3อะผมดู Hornet's Tailor ไอ้เชี่ยแม่งกัดเจ็บมากเว้ยมันมีเหมือนแบบที่ผมรู้สึกว่าที่แม่งกัดเจ็บอันนึงคืออะไรรู้ป่ะเนี่ยเรากำลังจะดูเหมือนแบบตัวละครจากดิสนีย์นะพูดเรื่องเหมือนแบบพูดถึงความรู้สึกและมิตรภาพกันซึ่งกันและกันเว้ยคุณเก็ทป่ะเหมือนแบบพวกการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบของเพื่อนมิตรภาพอะไรพวกนั้นน่ะแล้วคุณนึกภาพเหมือนแบบกูฟี่พูดอ่ะกูฟี่ตัวละครที่แม่งแบบเยอะๆที่แม่งแบบทำตัวเปิ่นๆอ่ะมาพูดถึงเรื่องแบบฉันเชื่อใจในตัวนายนะมันคือสายสัมพันธ์อะไรพวกนั้นน่ะเหมือนแบบดอนนอยอย่างเงี้ยพูดเรื่องแบบสายสัมพันธ์น่ะพวกเราอ่ะเชื่อใจซึ่งกันและกันอะไรพวกนั้นน่ะเออใช่มันคือดิสนีย์โชเนนน่ะดิสมันคือเหมือนแบบเอาตัวละครดิสนีย์อ่ะมาใส่ในอนิเมะสักเรื่องนึงเว้ยในความรู้สึกผมนะแต่ถามว่านั่นดีไหมผมว่าก็ดีเว้ยผมว่าก็ดีแต่ว่าพอเหมือนแบบพอพวกเราโตขึ้นใช่ปะโตขึ้นอะแล้วเหมือนแบบแล้วพอมาคิดจริงๆอะเชี่ยแม่งไม่ไหววะมันดูแปลกๆอะยิ่งเหมือนแบบผมอย่างเงี้ยที่เป็นคนที่แบบดูพวกดิสนีย์ดั้งเดิมอะดูพวกดิสนีย์ขาวดำอะตั้งแต่ยุคขาวดำมาถึงแบบกูฟี่มูวี่มิกกี้เมาส์สามทหารเสือมิกกี้เมาส์อะไรพวกนั้นมันรู้สึกแบบมันแปลกมันไม่เชิงว่ามันไม่ดีหรือว่ามันแย่เว้ยมันแค่รู้สึกว่าไม่อ่ะมันแค่รู้สึกแปลกๆที่เหมือนแบบตัวละครที่มันเป็นเหมือนแบบออกโจ๊กๆเปิ่นๆมิกกี้เมาส์โดนัลด์กูฟี่อะไรกะไอ้เหี้ยบรูตัสวะหรือแบบอะไรพวกนั้นอ่ะมาเหมือนแบบมาพูดไดอะล็อกของพวกการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะเออมันรู้สึกแปลกๆจริงนะเว้ยแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนแบบตอนที่เล่นครั้งแรกอ่ะไอ้ไฟไอ้ Kingdom Hearts 1มั้งช่วงนั้นอ่ะยังเป็นช่วงที่เหมือนแบบเราไม่ได้คิดอะไรตรงกันมากไงไอ้เหี้ยนี่กูฝอยมานานมากแล้วเนี่ยกูไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนแบบเราเด็กๆด้วยเราก็ไม่ได้คิดอะไรถูกป่ะแต่พอโตขึ้นมาแบบเออว่ะแม่งแปลกๆว่ะพอมาฟังจริงๆแบบกูฟี่แบบเออโซระต้องเชื่อในความต้องเชื่อในสายสัมพันธ์นะพวกเราถึงแม้ว่าจะเป็นฮาร์ดเลสแต่พวกเราก็มีใจเหมือนกันคือแบบไม่ มันรู้สึกอย่างนั้นอะตอนที่ผมได้ดูตัวอย่าง Kingdom Hearts 3นะอันนั้นน่ะคือแบบ